เอาเม็ดมาจากไหนเม็ดมาเม็ดมาซื้อน้ำเขามาอ๋อแล้วเอามาไว้อย่างนี้เลยแล้วเฮ็ดจังไหนต่อบัดนี้อันนี้นะแม่เอามาแล้วแม่ก็ล้นเอาแล้วก็แม่ก็เอาอันนี้ลงแล้วก็เอาดินธรรมดามากบแล้วแม่ก็โหดน้ำแล้วมันก็แตกคือเด็กกับโถงอกนี่นะแล้วปีนี้ก็จะเอาออกที่แบบนี้ว่าแม่เสียวโอ้จังมันชีแนวไรหรือว่าจะปล่อยไว้เลยคําแม่บ่เคยเฮ็ดนะเพราะบ่สบายแล้วแม่ก็แต่ว่าปล่อยไว้เลยมันก็จะแปลกเป็นแปลกดีเด้แต่ได้ต้นใดก็เอาเนาะแม่นๆจ้าบ่อาจจะเอาออกบางต้นแต่ว่าก็ปล่อยอันไหนมันอยู่ให้มันอยู่เลยอย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็เอาออกเป็นบางต้นบ่สบายต้องเอาออกตอนหน้าฝนเนาะบ่งั้นบ่เหลือแม่ก็บ่ได้ใจเฮ็ดแล้วเนาะเพิ่นบ่สบายไม่แต่ก็ดีได้นี่มันยังงอกขึ้นมานี่งอกอยู่ไหนเก่งอยู่ได้นี่แสดงว่าเราเก็บทำเป็นโอ้แม่แม่ก็ยัดใช้ถุงแล้วนี่นะคำเอ็ดของเจ้าโค้งนี่ใช่อะไรสามต้นที่ต้นนี่นี่นะอู้บัดนี้ก็งามแล้วนี่ก็จะงามแล้วงามแล้วอันนี้แม่ไปพ่นยาพ่นยังธรรมชาติมันมันงั้นจังเอาโอ้มันงามทั้งนอกเอาแล้วนี่นี่นะจะเป็นคนขยันเก็บปลูกอะไรก็งามนะงามแล้วแม่ก็ถือว่าแม่เฮ็ดได้ดีอยู่นะพอใจผลงานอยู่เนาะเฮ็ดได้เฮ็ดได้สำนี้ก็โอ้สบายมีความสุขได้นี่สภาพถึงแวดล้อมเราอะไรก็ดีเนาะเรามาเริ่มใหม่แค่นี้แม่นก็ภูมิใจใช่เราไม่เคยทำมาก่อนเราไม่ได้ว่าโอ้ลูกส่งมาให้กับพ่อใช้ลูกก็คือลูกเนาะอันเราทำเองเราก็จะมีความสุขเนาะแม่นแม่นแม่นหมู่ว่าเยอะนะโอ้ยอันลูกส่งมาให้กับพ่อใช้โอ้ยลูกกันนะเนาะเพิ่นได้รถลูกก็อยากได้รถหมู่ได้บ้านก็ลูกก็อยากได้บ้านนะบ่แม่นว่าบ่ได้ได้นําลูกน่ะได้แต่เราก็ต้องอยากทํามีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆทําเฮ็ดได้อยากเฮ็ดได้นางเอ้ยยายนะเมื่อกี้มาเค้ามาขายได้วันละ 2-3 โลนี่ก็สบายแล้วเนาะบ่ต้องไปเห็นแม่ไปขายแห้งได้หลายได้จากโลละ400นี่เนาะแม่ไปยุบขายนี่ยุบขายกล่อง50กล่องละ20น่ะโอ้แม่พอได้ราคา600ถูกมั้ยโอ้ก็ความสุขแม่นๆๆใช่ๆเขาก็มีกิจกรรมทำสนุกสนุกเนาะทำไปแบบมีแนวทำก็สนุกผักหวานบ้านก็ย่างมาแล้วล่ะของยายแล้วพอได้ใช้น้ำได้เก็บแล้วมาล่ะเอามาให้คอยเดมาคอยกับแม่กับบางคนก็เอาน้ำใส่มันก็จะดูแบบอ๋อผักหวานแม่เนี่ยส่งสามลูกไปตลาดนัดไปข้าวเดมกับมือคือของมากแบบสดสดแบบนี้นะมันเก็บไปเราก็ไปขายเลยเขาก็ว่าอยู่ในตลาดผัดไชน้ำกูบ่มากมันแข็งแหละเพื่อนเราใช่ใช่ต้องเอาแบบนั่นเลยเนาะต้องแบบใหม่ใหม่เหี่ยวกระยามันดอกมันหอมมันแซ่บยู่แหละเพื่อนเราสนใจที่เขาทำได้เนาะลูกมีรายได้ใช้แม่บ่ได้ฉีดยาบ่ได้ใช้หยังมันก็บ่งามเฮาแบบอันนั้นแต่งามอยู่เด้ค่ะใช้ปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกใช้อะไรนี่ก็งามปุ๋ยคอกคันได้ขี้งูเนี่ยแม่อันนี้ก็ซื้อมาแล้วแม่นี่ดูกิ่งโอ้ยกำลังดกก็มีความสุขแล้วอยู่สวนแบบนี้เนาะสบายเนาะอยู่กับสภาพธรรมชาติที่แบบเราสร้างของเราเองถ้าว่าวันที่1จังมาเฉยๆมันกะป้องหลายแล้วเนาะนางเพิ่นว่าฟังบ่นี่ไม่เป็นไรค่ะได้แค่นี้ก็โอเคแล้วได้ตัวอย่างแล้ววันนี้